ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาคม53นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่2กำลัง3ส่วน2น้อยกว่า3กำลัง4ส่วน3ขอไข่ล็อก3ส่วน8ฐาน2น้อยกว่าล็อก1ส่วน2ฐาน3ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคพี่แบงค์บอกงี้มันก็เป็นการเปรียบเทียบค่ามากกว่าน้อยกว่าถ้าของกอไก่ก็คือการเปรียบเทียบ x โปแต่ถ้าข้อขอไข่ก็คือการเปรียบเทียบของล็อกถูกปะครับในการเปรียบเทียบค่า x โปนั้นพี่แบงค์บอกว่า2กำลัง3ส่วน2กับ3ยกกำลัง4ส่วน3เวลาที่เราอยากจะเปรียบเทียบกันเนี่ยอย่างน้อยในเรื่องของเลขยกกำลังเศษส่วนพี่แบงค์ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนคล้ายๆกับทำคอรอนอพี่แบงค์คูณ3ส่วน3ก็คือคอรอนอให้มันเป็น6ตัวนี้ก็คือคูณ2ส่วน2ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง9ส่วน6ถูกไหมครับส่วนตัวนี้ก็กลายเป็น3ยกกำลัง8ส่วน6ถูกไหมครับโอเคนะทีนี้พี่แบงค์สามารถแยกกลายเป็น2กำลัง9คูณ1ส่วน6กับ3ยกกำลัง8คูณ1ส่วน6แล้วตัวนี้1ส่วน6มันเหมือนกันเนี่ยพี่แบงค์ตัดออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมครับถูกไหมถ้า1ส่วน6เหมือนกันแปลว่าพี่แบงค์โฟกัสแค่เฉพาะตัวนี้เฉยๆก็พอปะถ้าใครมากกว่าใครน้อยกว่ายังไงก็ตาม1ส่วน6ไม่มีผลละพี่แบงค์รู้แน่ๆว่า2กำลัง9เนี่ยมันได้512 3กำลัง8เนี่ย3กำลัง8เกิดจาก3กำลัง4คูณ3กำลัง4 3กำลัง4คือ81คูณกับ81 80คูณ80ยังได้ตั้ง 6,000 กว่าเลยเพราะฉะนั้น81คูณ81พี่แบงค์ไม่แน่ใจหรอกแต่รู้ว่ามันเป็นหลักพันน่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพี่แบงค์สามารถสรุปได้ว่าฝั่งของ3ยกกำลัง4ส่วน3เนี่ยต้องมากกว่าแน่นอนโอเคไหมครับดังนั้นข้อสรุปข้อกอไก่ของพี่แบงก์ก็เลยถูกต้องเพราะเขาสรุปมาว่ามากกว่าอยู่แล้วทีนี้มาเปรียบเทียบของข้อขอไข่ล็อก3ฐาน3ส่วน8ฐาน2น้อยกว่าล็อก1ส่วน2ฐาน3หรือไม่โอเคมาเปรียบเทียบกันพี่แบงก์เห็นเศษส่วนนึกถึงกฎของเศษส่วนก็ล็อกเศษส่วนต้องไปนึกถึงล็อกผลลบป่ะครับล็อก a ล็อก m ฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน a มีค่าเท่ากับล็อก m ส่วน n ฐาน a ดังนั้นตัวเนี้ยพี่แบงค์แยกใช้ย้อนกลับมาพี่แบงค์แยกออกมากลายเป็นล็อก3ฐาน2ลบกับล็อก8ฐาน2ส่วนฝั่งเนี้ยมันคือล็อกไอ้1ส่วน2จริงๆ1อ่ะพี่แบงค์ไม่อยากไปเขียนอย่างเงี้ย1ส่วน2มันคือ2ยกกำลังลบ1ฐาน3แล้วกฎพื้นฐานของตัวยกกำลังเรานึกถึงได้อะไรครับล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ฐานกับ a ยกกำลัง b สามารถเตะ n มาข้างหน้ากลายเป็น n ล็อก m แต่ n ต้องเป็นตัวเศษสามารถเตะ b มาอยู่ข้างหน้าแต่ต้องเป็นตัวส่วนดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยเตะลบ1ลงมาข้างหน้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบของล็อก2ฐาน3โอเคนะครับส่วนฝั่งขวามือตรงนี้จริงๆยังต้องไม่มีเครื่องหมายอยู่นะพี่แบงค์กำลังแค่เปรียบเทียบกันอยู่ฝั่งขวามือล็อก3ฐาน2พี่แบงค์หาค่าไม่เป็นอ่ะไม่อยากหาด้วยจริงๆหาได้ไหมก็หาได้แหละใช้กฎของการแยกส่วนได้มาถ้าอยากจะหาค่าละเอียดเลยนะล็อก3ฐาน2มันมีกฎของข้อว่าล็อก a ฐาน b สามารถแยกออกมาเป็นล็อก a ส่วนล็อก b ได้ถูกไหมครับถ้าอยากหาค่าก็แยกออกมาเป็นล็อก3ส่วนล็อก2แล้วล็อก2มีค่าเท่าไหร่อ่ะเป็นค่าที่บอกให้ท่องจำไว้โอเคพี่แบงค์ขอลบข้อกอไก่ทิ้งนะมันเริ่มไม่มีที่ล็อก2ล็อก3มีค่าเท
ท่ากับประมาณ 0.4771 ล็อก2มีค่าประมาณ 0.3010 แล้วพี่แบงค์ให้จำมาเป็นแพ็กเกจล็อก5มีค่าประมาณ 0.699 เป็นค่าที่เราใช้กันดังนั้นถ้าพี่แบงค์ทำอย่างนี้ตัวนี้ก็คือ 0.4771 หารด้วยล็อกก็คือ 0.3010 ถูกไหมครับไล่ฝั่งนี้ล็อก8ฐาน2ล็อก8 8ก็คือ2กำลัง3ฐาน2เตะ3ลงมาข้างหน้ามันก็กลายเป็นล็อก2ฐาน2จริงๆล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์ใช้การประมาณค่าละกัน 0.4771 หารด้วย3กว่าๆได้1นิดๆไม่รู้1เท่าไหร่แล้วลบด้วย3มันก็จะได้ติดลบ1กว่าๆถูกปะครับแต่ล็อก2ฐาน3เนี่ยถ้าแยกโดยใช้กฎเดียวกันมันก็คือ 0.3010 หารด้วยตัวนี้แยกออกมามันคือลบล็อก2ส่วนล็อก3แล้วก็ 0.4771 หรือพูดง่ายๆมันคือการกลับเศษส่วนของตัวเนี้ย 0.3 หารด้วย 0.4 มันได้ลบยังไม่ถึง1เลยถูกปะเป็นลบ 0. กว่าแต่ฝั่งเนี้ยเมื่อกี้เราหาออกมามันได้ลบ1กว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าฝั่งขวาต้องมากกว่าฝั่งซ้ายแน่ๆถูกไหมดังนั้นข้อสรุปข้อขอไข่ก็ถูกต้องด้วยดังนั้นข้อนี้ตอบกอถูกขอถูกทีนี้พี่แบงค์จะให้มุมมองของไอ้ตัวที่ตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์ไม่ทำแบบนี้ไม่อยากมาแทนค่าแบบเนี้ยพี่แบงค์จะทำยังไงพี่แบงค์ใช้การประมาณค่าอีกแบบนึงคือตัวนี้ได้ล็อก3ฐาน2แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะล็อก8ฐาน2มันคือ3เมื่อกี้จากที่เราคิดมาตัวนี้มันได้3อยู่กับอีกฝั่งนึงมันคือลบล็อก2ฐาน3ล็อก3ฐาน2เนี่ยเราปกติเรารู้ว่าล็อก2ฐาน2ได้1ล็อก4ฐาน2มันได้2ถูกไหมครับแปลว่าล็อก3ฐาน2ตัวนี้มันได้1กว่าๆพี่แบงค์ไม่รู้หรอกว่า1เท่าไหร่ลบด้วย3แปลว่ามันก็คือลบ1กว่าๆโดยที่พี่แบงค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำตัว 0.4771 หารด้วย 0.3010 แบบนี้เลยทีนี้ไอ้ล็อก2ฐาน3เนี่ยอีกข้างนึงพี่แบงค์รู้ว่าปกติล็อก3ฐาน3ถึงจะเป็น1แต่ตัวนี้มันเพิ่งเป็น2เองอะแปลว่ามันยังไม่ถึง1หรอกมันก็ต้องได้0กว่าๆเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นอย่างนี้ได้อยู่ดีโดยที่พี่แบงค์ไม่ได้มาแตกตัว 0.3010 ก็เป็นการวิเคราะห์ค่านะครับยังไงคำตอบก็ได้เท่ากันก็คือกอถูกขอถูกอยู่ดีโอเคนะครับ